มะนาวหวานเพชรยินดีอะคาเดมี20ปีครับจากจังหวัดสระแก้วฉายาขุนเขาตะเกียบเหล็กอย่ารีรอช้าปรบมือดังๆมีมาอะไรเหมือนคนนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอย่ากระพริบตานะครับและคู่ชิงแชมป์ของเขานะครับนักชกมุมแดงกันในวัย25ปีครับพบกับโชคอิมินันนี่คือนักโชคจากจังหวัดอุบลราชธานีครับฉายาของเขาคือเทพบุตรท้าวไฟปรบมือท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เอกของรายการนะครับและเป็นการชิงเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ครับไปที่พี่อ้นสมิหลาครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่32ครับฝ่ายแดงนั้นโชคอิมมิเนนต์แอร์นะครับจากอุบลราชธานีเจอกับมะนาวหวานเพชรดีอะคาเดมี่ครับจากสระแก้ว70กิโลกรัมครับแต่ก่อนจะชมความมันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวัฒน์ต่อเจริญสุขนะครับประธานที่ปรึกษาของบริษัทแม็กมวยไทยเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับจากแฟนมวยตอนนี้แม้ว่าเราจะเพิ่งเดินอุบัติเหตุครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้นะดินน้ำลมไฟก็ถือว่าธรรมชาตินะฮะทางแม็กมวยไทยเราไม่ได้หวั่นแน่นอนนะครับเรายังสู้ต่อขณะนี้เราก็รีบดำเนินการก่อสร้างไปที่ไปเยอะแล้วครับไปเยอะแล้วคาดว่าเมษาต้องเปิดแน่นอนนะครับสบายใจได้สบายใจได้ครับแต่ถึงเราจะอยู่ยังไงถึงแม้ว่าไฟจะไหม้ยังไงแต่ความมันเรายังอยู่เหมือนเดิมยังครบความมันยังมันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับยังมันมากกว่าเดิมถึงวันนี้แล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแม็กซ์มวยไทยเรานะครับแล้วก็รายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยเรานะครับอีกไม่นานนะวันศุกร์เราจะได้เจอกับรายการใหม่ของเราที่ระดับโลกเหมือนกันระดับโลกอยากจะไปให้กำลังใจกับแม็กซ์มวยไทยแม็กซ์มวยไทยครับให้กดเลข27ดูช่อง8นะครับช่วยกันนะครับแม็กซ์มวยไทยเราจะได้อยู่ต่อไปยั่งยืนเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของพี่น้องคนไทยเราด้วยใช่ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปออกบูธนะครับไปรถโชว์ที่ต่างประเทศในที่สิงคโปร์นะครับเป็นงานสปอร์ตเทลระดับโลกนักมวยไทยเท่านั้นนะครับที่ไปเปิดบูธแล้วก็ไปรถโชว์ที่ต่างประเทศเท่านั้นไปชมความมันกันต่อครับไปชมความมันกันต่อครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับโชคและฝ่ายแดงจากอุบลราชธานี25ปีครับเจอกับมะนาวหวานเดมี่20ปีโอ้สวยไม่สองอาสวยครับโชคไม่หนีเหมือนกันครับโชคดูครับพยายามจะใช้เหลี่ยมตัวช่วยมะนาวหวานแทงซ้ายหวังหนีไม่หลุดเดือดทั้งคู่ครับโอ้ต้องบอกว่าอาวุธนั้นทัดกันครับโชคนั้นได้เขารอบแรกนั้นโชคใช้เวลาถึง4ยกด้วยกันคือชกมามากยกมากกว่าไม่รู้ว่าแรงจะหมดไปด้วยหรือเปล่าครับขณะที่มะนาวหวานเอาชนะดีผมในเวลา3ยกนะครับโอ้ดูครับดูแล้วกันครับจังหวะฝีมือแข้งซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับสายต่อซ้ายครับสายใครจะแม่นกว่าขยับปุ๊บโดนแข้งซ้ายโชคเลยครับนี่พยายามมีเหลี่ยมในขยบขยบขยบเขาครับแต่โดนหลังขยบล้มลงไปครับเขากระดูกประสบการณ์ได้ช่วยได้เลยครับโชคมะนาวหวานแทงขวาล็อกในโชคตีซ้ายแล้วดอกคนละทีครับการแยกออกมาหวานแข้งซ้ายหูยเต็มลำตัวครับจังหวะนี้แข้งขวามาโดนเขาไม่ดีครับสวนด้วยสองโอ้โหสองซ้ายของมะนาวหวานอันตรายเหลือเกินครับโดนพยายามสวนไม่ผ่านเบียดกันแล้วครับนี่ฮะเด้งตีจับไหนได้ปัดล่างแทงขวาโทษครับแทงซ้ายครับโอ้โหเอาวุฒิจะบอกว่าจะเป็นจริงๆครับพักไปเลยครับการออกหูของคู่ครับหวานเปลี่ยนต่อโดนขาตามดีโอ้โหพยายามจะเตะซ้ายจะดึงจะก้มหลบครับแต่การเป็นก้มไปโดนแข้งมะนาวหวานพลิกตัวซ้ายดูครับโอ้เตะ
ซ้ายต่อยซ้ายของมนาหวานอันตรายเหลือเกินพักสักครู่ครับทั้งคู่ดูภาพช้าชัดๆครับนี่ครับจิ้มขวาจิ้มขวาแล้วดูครับแล้วศอกซ้ายศอกขวานะครับสวนด้วยศอกซ้ายเหมือนกันครับโชคโอ้หลุดครับแล้วก็โดนซ้ายโอ้ยโดนลงโทษเลยครับภาษาฟุตบอลบอกว่าฟรีคิกฟรีคิกฟรีคิกนะครับมนาหวานนี่จะมีการวัดระยะก่อนตลอดครับนี่ครับโอ้ยมัดซ้ายแรกกับเข่าครับมาตามกันต่อครับอะไรอย่างนี้นี่มีลุ้นโบนัสแน่นอนครับดูชิงชนะเลิศครับโชคอีเมียนแอนกับมนาหวานอายุห่างกัน5ปีครับมุมแดงแก่กว่าเข็มขัดเส้นนี้จะไปที่อุบลราชธานีหรือว่าจะไปที่สระแก้วครับติดตามครับยกที่2ครับขอแตะมือไม่แตะครับเดินเข้ามาโดนแข้งขวาโชคโอ้โหวางซ้ายนะฮะมนาหวานเจอซ้ายของโชคโอ้มีบัตรสองโอ้ยมาเป็นชุดเหมือนกันครับมนาหวานอ้าวมีขอบซ้ายเจอสายตาดีด้วยกันทั้งคู่แต่พลาดที่มีหล่นครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมาดึงกว่ากันมนาหวานล็อกในพยายามจะใช้เหลี่ยมของการแย่งออกมาหวานเปลี่ยนเข้าหาอีกตัวรุ่นพี่เลยครับมนาหวานดังสู้ดังแทงครับคู่โอ้โดนเข่าซ้ายของโชคแย่งออกมานี่ครับพยายามจะเปลี่ยนเข้าไปโอ้ยวางซ้ายเจอซ้ายคนละดอกคนละทีโชคพยายามจะอ่อยซ้ายครับเอ้าของในตีมนาหวานมนาหวานเด้งโอ้โหโชคจังหวะสอดแขนได้เปลี่ยนครับโชคเปลี่ยนล็อกแขนไว้ตั้งแขนแทงขวาตีซ้ายของมนาหวานโอ้โหโดนได้เหลี่ยมได้เขาได้กระดูกประสบการณ์แต่มนาหวานได้สดครับตู่ครับเปลี่ยนแล้วแทงโชคชกมามากยกมากกว่านะครับในรอบแรกอยู่ในการยืนระยะครับว่าปลายๆใครจะมัดคบกว่ากันอีกฝ่ายหนึ่งต่อย7ยกอีกฝ่ายหนึ่งต่อย6ยกครับเป็นฝ่ายมนาหวานเดินเข้าหาครับเตะหลุดคือไม่ได้กระโชกโชคมีหมัด1 2ก็พยายามจะวางแข้งมนาหวานติดตัวติดตัวแล้วแทงขวาเหนียวขาไว้มนาหวานน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมชวนทะเลาะครับมาโดนซ้ายโอ้ยมาแล้วครับหักซ้ายของมนาหวานแล้วจับในตีโชคว่าไงโอ้ยมนาหวานลุ้นลงมาแล้วตีแม่ลูกเขากระดูกประสบการณ์จังหวะตัดล่างของโชคหายไปไหนครับมนาหวานติดตัวอีกแล้วเป็นเกมที่ได้ใจแล้ววางซ้ายสวยโอ้ยศอกซ้ายครับแลกกันแบบนี้โอ้ยสมกับเก๋าครับจะปวดหูไหมพยายามลอกถึงมาแทงเหลี่ยมแล้ววางแข้งซ้ายโยกพยายามจะสวนด้วยขาซ้ายเหมือนกันมนาหวานล็อกได้การแยกออกมาลูกทรงความชัดเจนโชคพยายามตีให้ชัดรอบเวทีครับถอยยับมนาหวานวางซ้ายโชควางซ้ายโอ้เจอเกี่ยวแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายของมนาหวานงานบริเวณลำตัวคนละดอกคนละทีครับแม่แล้วก็เข้าวงในครับโชคแม่มาลาหวานตอนนี้วงในทำได้ดีเต้งตีปิดท้ายไปเลยครับหมดยกครับไทยสมศักดิ์ศรีคู่ชิงจริงๆครับดูครับเปิดเข้ามาแล้ววางซ้ายจังหวะฟันด้วยศอกซ้ายของมนาหวานดูครับโชคนั้นโดนนะครับไม่ใช่ไปโดนแต่ก็สวนด้วยศอกซ้ายเหมือนกันนี่ครับแข้งซ้ายของมนาหวานครับปักหลักแรกอย่างสนุกจริงๆครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงครับลูกบอลครับลุ้นอีกแล้วครับแจกอีกแล้วโดยคุณนวัตต่อเจริญสุขกับคุณอาศิระต่อเจริญสุขนะครับประธานที่ปรึกษาแม็กมวยไทยและก็ประธานหนุ่มผู้บริหารนะครับอาศิระต่อเจริญสุขที่นำพามวยไทยโกอินเตอร์นะครับมันกี่คู่ก็แจกทุกคู่ครับเวทีแม็กสเตเดียมยกที่3ครับยกตัดสินครับของการชิงแชมป์ครับพิกัด70กิโลกรัมเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจับตาดูดีๆ3นาทีที่เหลือของยกสุดท้ายถ้าเสมอกันมีซัดเดทในยกที่4นะครับ
ยกสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นแล้วครับหวังแค่ซ้ายมาโชคคุณสารตาหวานอู้ต่อยมาตามตาหวานนั้นอาศัยความสดก็เปลี่ยนเข้าไปโดนนั้นรอสวนด้วยจังหวะสองวางซ้ายสวยแล้วครับตาหวานต่อยจากสองก็แทงเอาล็อกนายตีโอ้คนละดอกโชคพยายามตั้งแขนครับส่วนตาหวานพยายามจะทีบคอรีบแยกออกมาครับกรรมการตักด้วยซ้ายล็อกในแล้วตีเปลี่ยนเข้าไปตีตีโอ้ยปัดไม่ล้มครับโจอ้าวต้องมาเดินบ้างแล้วตอนนี้โจรอตั้งรับเก็บอาวุธแทงขวาดันขวาสองซ้ายครับโจระวังซ้ายสวยธนวัฒน์เปลี่ยนมาตีโจพยายามจะตัดล่างเกมพันกันครับคู่นี้ดูครับลูกเขาลูกประสบการณ์นั้นอยู่ที่โชคโชคเดินเข้าหาเลยครับรับออกมาครับระวังซ้ายโดนเบียดเข้ามาอุ้ยโดนแข้งซ้ายของโชคครับแต่มาหน้าหวานก็ทิ้งได้โอ้ยแล้วก็ซ้ายของโชคอุ้ยชุดนี้แลกกันคนเลยครับคนละดอกคนละทีช่วงปลายยกครับขวางแข้งซ้ายของมนาหวานชิงออกก่อนแข้งเตะแล้วโหนตัวขึ้นไปครับมนาหวานบล็อกเตะเลยแทงอ้าวลูกอ้าวเจอหมัดซ้ายของมนาหวานมนาหวานแทงขวาโอ้ยมาแต่ละดอกแต่ละทีมาเป็นชุดเลยครับมนาหวานโอ้ยเลยครับสุดที่บนไม่ตัดเชือกจังหวะตั้งรับนั่นจะทำไม่ดีครับแต่จังหวะเดินนี่จะทำดีครับจังหวะมานาวานเดินอุ้ยวางแข้งซ้ายถึงมือจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่ครับแบบนี้ลุกจนเรื่องสุดท้ายดีงานบอกอย่าถอยอย่าถอยครับกวาดแข้งซ้ายแล้วอู้ชิงออกก่อนกระดอกแกเตะแล้วตั้งกระแพงคาเลยครับโชคที่ทำอะไรไม่ถนัดครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นจากการชกที่มากยกกว่าหรือเปล่าโจ้เริ่มช้าเริ่มอึดอัดลงไปทุกทีครับอยู่ในช่วงปลายยกครับเล่นกองเรือมันเอาหวานต่อไปแล้วตั้งแต่แพ้ค่าโจ้เอ้าโอ้คิดช้ากันช้าไปหมดแล้วครับตอนนี้โชคยกที่3ครับครบ3ยกครับเอาละครับจะเป็นใครครับโชคแล้วก็มนาหวานต่างฝ่ายต่างมั่นใจดูภาพชัดๆชัดๆครับวางแข้งซ้ายต่อยหมัดแล้วก็เดินเข้าไปเสียบขวาครับชุดนี้ดูนี่ครับดูโชคครับโชคก็มีเหลี่ยมเด้งตีแต่โดนเหลี่ยมแม่แต่กระโดดหลบได้ครับนี่เหมือนแกจะรู้นะครับว่าทางฝั่งของโชคนั้นจะตัดล่างแกกระโดดตีบินตีเลยครับหมัดสวนศอกโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนครับเดี๋ยวฟังคำตัดสินครับว่าใครจะเป็นแชมป์ครับคู่นี้ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ครับครบ3ยกนะครับปรบมือดังๆเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะครองเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไปลุ้นกันก่อนนะครับว่าคู่สุดท้ายโบนัสแตกหรือไม่ได้โบนัส 5,000 บาททั้ง2คนเลยครับเอาเรามาดูผลคะแนนกันครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะและได้ครองตำแหน่งเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรวมไปถึงเงินรางวัล 50,000 บาทได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินมนาหวานเพชรยินดีอะคาเดมี่ขุนเขาตะเกียบเหล็กนั่นเองจากจังหวัดสระแก้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายครับเรียนเชิญคุณชาญชัยพึ่งเจียมคุณธนกฤตอ่ำอนันต์นะครับสองท่านเป็นรองนายสนามมวยแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยานะครับแล้ววันนี้ครับเรียนเชิญคุณนวัฒน์ต่อเจริญสุข
ประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับนักกีฬาครับลำดับแรกครับเรียนเชิญคุณชาญชัยพึ่งเจียมอบเงินรางวัล 30,000 บาทให้กับโชคอิมมิเนนต์แอร์สู้เต็มที่แล้วนะครับวันนี้ลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณธนกฤตอมอนันต์นะครับมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับแชมเปี้ยนของเราและช่วงสำคัญนะครับรางวัลแห่งเกียรติยศในวันนี้เรียนเชิญคุณนวัตต่อเจริญสุขประธานที่ปรึกษาประสานแม็กซ์มวยไทยจำกัดคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของเรามะนาวหวานเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่คือขุนเข่าตะเกียบเหล็กนั่นเองนะครับ